This is Sparta! ¡Esto es Esparta! ¡Nous sommes des Spartiates! ¡Ya me te quedasai! สิบประเทศจักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เรียกได้ว่าครองพื้นที่มากที่สุดในโลกจะมีประเทศไหนจักรวรรดิไหนไปติดตามกันการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 10. จักรวรรดิออตตอมันสถาปัตนาขึ้นเมื่อปี1228เป็นจักรวรรดิมุสลิมต่อมาในช่วงศตวรรษที่16ถึง17จักรวรรดิออตตอมันเป็นจักรวรรดิที่เป็นมหาอำนาจโลกโดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ในฮังการีไปจนถึงอียิปต์ตั้งแต่แอลจีเรียไปจนถึงอาระเบียมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่า 2.5 ล้านตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงคือกรุงคอนสแตนติโนเปิลต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอิสตันบูลและอาณาจักรออตตอมันก็เริ่มสลายไปในปี1923หรือหลังจากสงครามเลิกครั้งที่1 9. จักรวรรดิคาลิฟอุมัยยะศาสตร์และศีลแห่งอาหรับมุสลิมเริ่มก้าวแรกของความรุ่งเรืองนับตั้งแต่การสถาปัตนาจักรวรรดิคาลิฟอุมัยยะในช่วงปีพ.ศ. 661เป็นราชวงศ์แรกสุดของจักรวรรดิมุสลิมโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงดามัสกัสในซีเรียโดยจักรวรรดิอุมัยยะประกอบไปด้วยแคว้นต่างๆในคาบสมุทรอาระเบียและขยายอิทธิพลข้ามช่องแคบยิบลมต่อไปจนถึงสเปนเมื่อค.ศ. 711 8. จักรวรรดิเปอร์เซียเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชชาวเผ่าเปอร์เซียเป็นกลุ่มชนที่ใช้ภาษาอินโดยูโรเปียนที่มีถิ่นเดิมอยู่ที่บริเวณทางเหนือของทะเลดำได้ก่อตัวขึ้นและขยายอำนาจครอบคลุมพื้นที่มากมายเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองของโลกในยุคโบราณเลยก็ว่าได้ภายใต้การปกครองของพระเจ้าไซรัสมหาราชพระองค์ได้ดำเนินการขยายดินแดนและมีอาณาจักรกว้างใหญ่ไพศาลเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมทั้งเอเชียตะวันออกเอเชียกลางอินเดียอียิปต์และดินแดนแถบยุโรปจนทำให้เปอร์เซียกลายเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่7. จักรวรรดิไบเซนไทน์จักรวรรดิที่สืบทอดโดยตรงจากจักรวรรดิโรมันตอนปลายมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงสแตนติโนเปิลและจักรวรรดินี้ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจักรวรรดิโรมันตะวันออกเป็นคำทางภูมิประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยใช้กันอย่างแพร่หลายในขณะที่ชาวเมืองยังเรียกจักรวรรดิของตนเองว่าจักรวรรดิโรมันหรือโรมาเนียในขณะที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายไปในคริสตศตวรรษที่5ในส่วนของโรมันตะวันออกก็ยังดำเนินการต่อมาอีกหลายพันปีก่อนจะเสียดินแดงให้กับเติร์กออตโตมันในปี1453เรียกได้ว่าในสมัยนั้นจักรวรรดิไบเซนไทน์เรียกได้ว่าเป็นจักรวรรดิที่มีเศรษฐกิจและวัฒนธรรมความแข็งแกร่งทางทหารแข็งแกร่งที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้แต่ก็ได้สูญเสียไปให้กับออตโตมันนั่นเอง6. ราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นตะวันตกปกครองประเทศต่อจากราชวงศ์ชิงที่ก่อตั้งโดยจินเซียฮังเต้โดยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเริ่มตั้งแต่ปี206ก่อนคริสตศักราชจนถึงปีค.ศ. 8หากนับรวมกันราชวงศ์ฮั่นตะวันออกก็กินเวลาการปกครองประเทศจีนถึง426ปีก่อนที่จะเข้าสู่ยุคสามก๊กที่คนไทยรู้จักกันดีโดยคนจีนแท้ๆในสมัยโบราณจะเรียกตัวเองว่าชาวฮั่นเพราะว่าแผ่นดินจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นรุ่งเรืองมากๆ 5. จักรวรรดิบริติชจักรวรรดิบริติชหรือจักรวรรดิอังกฤษสุดยอดนักล่าอาณานิคมที่มีอาณานิคมหรือประเทศภายใต้การปกครองทั่วทุกทวีปทุกมุมโลกโดยสหรัฐอาณาจักรมีต้นกำเนิดมาจากดินแดนอาณานิคมโผนทะเลและสถานีการค้าท
ที่ก่อตั้งโดยราชอาณาจักรอังกฤษและต้นศตวรรษที่17ในช่วงที่เจริญสุดขีดจักรวรรดิอังกฤษเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและเป็นมหาอำนาจโลกตลอดระยะเวลามากกว่า1ศตวรรษโดยในปี1922จักรวรรดิอังกฤษปกครองประชากรโลกมากกว่า458ล้านคนหรือ1ใน4ของประชากรโลกในเวลานั้นเรียกว่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า1ใน4ของพื้นที่ทั้งหมดของโลกทั้งมรดกการเมืองภาษาวัฒนธรรมก็เริ่มเผยแผ่ออกไปนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องเรียนภาษาอังกฤษก็เนื่องจากว่าภาษาอังกฤษถูกแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลก4. จักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์โรมันก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.800โดยพระสันตะปาปาลีเออร์ที่3โดยเพิ่มคำว่า Holy หรือศักดิ์สิทธิ์เข้าไปด้วยพอได้รับการแต่งตั้งโดยพระสันตะปาปาจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์โรมันกลายเป็นจักรวรรดิที่แข็งแกร่งในปีค.ศ.912ถึง973ในสมัยของพระจักรพรรดิออโตที่1โดยมีส่วนกลางที่เยอรมนีในปี1120ถึง1250เกือบจะรวมยุโรปภาคกลางและอิตาลีเอาไว้ได้แต่อาณาจักรกลับต้องเสื่อมลงในศตวรรษที่14และคำว่าอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกยกเลิกไปในค.ศ.1806 3. จักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิรัสเซียอดีตประเทศรัสเซียก่อนที่จะมีการปฏิวัติการปกครองของซาร์นิโคลัสที่2เป็นสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตโดยจักรวรรดิรัสเซียสถาปนาขึ้นในปีพ.ศ.2264โดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชสถาปนาขึ้นแทนอาณาจักรซาร์แห่งรัสเซียโดยจักรวรรดิรัสเซียมีพื้นที่กว้างขวางครอบคลุมยุโรปตะวันออกเอเชียไปจนถึงอเมริกานับว่าเป็นอีกหนึ่งจักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดและเคยรุ่งเรืองสุดๆในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย 2. จักรวรรดิมองโกจักรวรรดิมองโกเริ่มต้นตั้งแต่ปี1206จนถึงปี1368โดยนักรบชาวมองโกเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขี่ม้าและพวกเขาก็สามารถยิงธนูในขณะที่ขี่ม้าได้อย่างแม่นยำชาวมองโกเป็นชนเผ่าเลลอนซึ่งเดินทางรอนแรมไปบนหลังม้าแต่พวกเขากลับสร้างความยิ่งใหญ่ไว้ได้โดยการปกครองพื้นดินทั้งเอเชียกลางโดยเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มขึ้นในปีพ.ศ.1206เมื่อเจงกิสคอนได้ขึ้นเป็นผู้นำของเผ่าก็ได้สร้างกองทัพที่มีความเข้มแข็งและโหดร้ายขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มรุกรานและขยายดินแดนขยายอำนาจไปยังอาณาเขตอื่นๆจบจนกระทั่งก่อนจะปิดฉากศตวรรษที่12โดยชาวมองโกได้ครอบครองพื้นที่ดินอันกว้างใหญ่ไพศาลแบบสุดๆทั้งเอเชียกลางไปจนถึงยุโรปแต่ต่อมากุบไลคานซึ่งเป็นหลานของเจงกิสคานเป็นจักรพรรดิมองโกองค์แรกที่ได้ขึ้นปกครองแผ่นดินจีนและทรงสถาปัตนาหยวนขึ้นมาทรงเป็นพุทธศาสนิกชนและต่อมาจักรวรรดิมองโกก็เริ่มเสื่อมลงจนในที่สุดก็เหลือแค่ประเทศมองโกเลียนี้แหละ 1. จักรวรรดิโรมันจักรวรรดิโรมันเคยมีดินแดนที่ยิ่งใหญ่มากๆครอบคลุมพื้นที่ทั้งอังกฤษเวลส์ยุโรปส่วนใหญ่ชายฝั่งแอฟริกาเหนือมณฑลที่ใกล้เคียงของอียิปต์แถบบอลคานทะเลดำเอเชียไมเนอร์โปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสอิตาลีแอลเบเนียกรีซตุรกีเยอรมนีซีเรียลิบานอนอิสราเอลจอร์แดนลิเบียลิทัวเนียแอลจีเรียมอร์โรโกจนถึงตะวันตกของยิบรอมตาประชาชนที่อาศัยอยู่ในจักรวรรดิโรมันเรียกว่าชาวโรมันและดำเนินชีวิตภายใต้กฎหมายของโรมันโดยจักรวรรดิโรมันได้ครอบครองพื้นที่ดินโลกมากกว่า 5,900,000 ตารางกิโลเมตรและอิทธิพลของโรมันได้ส่งผลต่อด้านภาษาวัฒนธรรม
ศาสนาสถาปัตยกรรมปรัชญากฎหมายระบบการเมืองมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละเป็นยังไงกันบ้างล่ะกับคลิปนี้หากขัดตกบกพร่องยังไงหากขัดตกบกพร่องยังไงสามารถสืบแอดได้ที่ล่างคอมเมนต์นี้เลยก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe SPI ด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ